นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะณบัดนี้อาตมาจะได้วิจัตรสัจฉนาพระธรรมเทศนาเป็นเครื่องประดับสติปัญญาส่งเสริมศรัทธาความเชื่อและวิริยะความภาคเพียรของท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัทอนุวัตโดยสมควรแก่วันนี้จะเป็นวันเข้าพรรษา เรื่องที่จะพูดกันก็คือเรื่องเกี่ยวกับพรรษา พรรษาหมายถึงฤดูฝนฤดูฝนหนึ่งก็เรียกว่าพรรษาหนึ่งมีเรื่องที่จะต้องประพฤติปฏิบัติให้สมคล้อยกันกับเรื่องของฤดูฝน มีทางที่จะพิจารณากันเป็นสองทางคำว่าพรรษาหรือฝนนี้ความหมายในทางวินัยมันก็มีความหมายว่าจะต้องอยู่ประพฤติปฏิบัติประจำถิ่นไม่ท่องเที่ยวไปและประพฤติกระทำให้ดีที่สุดตลอดฤดูฝนถ้าจะกล่าวโดยความหมายข้างฝ่ายธรรมะท่านอุปมาฝนนี่ว่าเหมือนกับกิเลสซึ่งรั่วรดจิตถ้าจิตอบรมไว้ไม่ดีกิเลสก็รั่วรดจิตเหมือนกับหลังคาที่มุงไม่ดีที่มุงไม่ดี ฝนก็รั่วรดบ้านจะได้กล่าวให้เนื่องกันไป โดยความหมายทางวินัยเป็นเวลาที่จะต้องทำอะไรให้ดีที่สุดนี่ท่านทั้งหลายก็ควรจะถือเอาโอกาสนี้แม้ว่าคราวาสทั้งหลายก็ถือความหมายอันนี้ได้ด้วยเหมือนกันสำหรับภิกษุนั้นแน่นอนถ้าเป็นอย่างพุทธกาลเที่ยวไปไม่มีหยุดขั้นถึงฤดูฝนก็ต้องหยุดจำพรรษาอยู่ณที่แห่งใดแห่งหนึ่งโดยนายบัญญัติไว้ไม่ให้ท่องเที่ยวไปจึงหยุดอยู่ณที่แห่งใดแห่งหนึ่งไม่เดินทางไกลทีนี้ทำประโยชน์ทุกอย่างเท่าที่จะทำได้ทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นที่เป็นประโยชน์ตนก็ฝึกฝนธรรมวินัยประพฤติปฏิบัติสมาธิภาวนาให้ดีเป็นพิเศษที่เป็นประโยชน์ผู้อื่น ก็เทศนาสั่งสอนอบรมหมู่สัตว์ให้มีความรู้ความเข้าใจในธรรมะ เป็นเครื่องกำจัดทุกข์แห่งตนพระธรรมเป็นเครื่องกำจัดทุกข์โดยเฉพาะอย่างยิ่งคฤหัสถ์มีกิจการงานมาก
เมื่อมีกิจการงานมากมันก็มีเรื่องที่จะต้องให้เกิดทุกข์หรือเกิดปัญหามาก ถ้าจิตใจไม่มั่นคงมันก็เดือดร้อนและเป็นทุกข์จึงต้องรู้จักทำจิตใจมั่นคงพระสงฆ์ไม่เดินทางไกลในพรรษาก็มีโอกาสสั่งสอนประชาชนในที่นั้นให้มีความรู้ความเข้าใจในธรรมะของพระภูมิพระภาคเจ้าให้สำเร็จประโยชน์ยิ่งยิ่งขึ้นไป เป็นที่พอใจด้วยกันทั้งสองฝ่าย เดี๋ยวนี้ก็ดูจะมีธรรมเนียมเกิดขึ้นว่าในฤดูพรรษานี้แม้ที่เป็นคฤหัสถ์ก็ตั้งจิตประพฤติธรรมะข้อใดข้อหนึ่งอย่างใดอย่างหนึ่งให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปกว่าธรรมดาหรือว่าประพฤติอย่างอุกฤษจนตลอดพรรษา ก็เป็นการดีนั้นผู้ใดจะถือเอาการประพฤติปฏิบัติอย่างไรให้เป็นการปฏิบัติในชั้นอุกฤษอย่างหนึ่งหรือสองอย่างก็ตามแต่จะทำได้จนตลอดพรรษาก็จะเป็นการดีได้ชื่อว่าเข้าพรรษาด้วยเหมือนกันน่าจะเป็นคฤหัสถ์ก็ยังสามารถจะจำพรรษาได้ด้วยการกระทำอย่างนี้หวังว่าคฤหัสถ์ทั้งหลายจะได้พิจารณาดูให้เป็นอย่างดีให้สำเร็จประโยชน์ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากถ้ามากได้แม้จะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเป็นบางคน จะถือว่าไม่สูบบุหรี่จนตลอดพรรษามันก็เป็นเรื่องที่ดีและไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเพราะมันต้องการบังคับจิตกันเป็นอย่างมากจึงจะทำให้สำเร็จได้ขอให้ทุกคนถือเอาเป็นหลักปฏิบัติขัดเกลาหาตนเองด้วยการจงทุกคนเถิดนี่เป็นความหมายในทางฝ่ายวินัยที่นี่ความหมายในทางฝ่ายธรรมะนั่น ก็ดังที่กล่าวแล้วว่าอุปมาผลเหมือนกับกิเลสจะรดรั่วรดหลังคาที่มุงไว้ไม่ดีหมายความว่า จิตใจของผู้ใดดำรงไว้ไม่ดี ไม่มีธรรมะคุ้มครองกิเลสก็จะรั่วรดคือเกิดแล้วเกิดเล่าเกิดแล้วเกิดเล่าอย่างมากมายทีเดียวถ้าดำรงจิตไว้เป็นอย่างดีก็ไม่ต้องเป็นอย่างนั้นข้อนี้ก็ทำได้ด้วยกันทั้งคฤหัสถ์และทั้งบรรพชิตศึกษาวิธีการอบรมจิตให้เป็นที่เข้าใจอย่างถูกต้องแล้วก็ลองปฏิบัติดูเห็นผลขึ้นมาก็ปฏิบัติให้ยิ่งขึ้นไปจนได้รับผลระดับสูงสุดได้ หรือจะกล่าวให้หมดจบสิ้นเชิงก็จะต้องกล่าวว่ารักษาศีลสมาธิปัญญาทั้งสามอย่างให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเป็นผู้มีศีลสุดความสามารถที่จะมีได้เป็นผู้รู้ความมุ่งหมายของศีลว่าได้แก่การควบคุมกายและวาจาให้สะอาดปราศจากโทษโดยประการทั้งปวงไม่จำเพาะแต่จะแจกเป็นปานาอทินนากาเม อย่างนี้ก็หามิได้
ได้หมายความว่าจะรักษากายและวาจาให้ปราศจากโทษไม่ว่าจะเป็นชนิดใดๆชนิดเล็กชนิดใหญ่ชนิดสูงชนิดต่ำ ให้ปราศจากโทษเป็นกายวาจาที่สะอาดเป็นมนุษย์ที่สะอาดทางกายและวาจาแล้วก็มีสมาธิ คือมีจิตสะอาดดำรงจิตไว้โดยวิธีปฏิบัติที่เรียกว่าสมาธิ ซึ่งก็มีความหมายสรุปได้สั้นประโยคเดียวว่าคำเดียวว่าเอกคตาจิตมีพระนิพพานเป็นอารมณ์เอกคตาจิตมีพระนิพพานเป็นอารมณ์คำพูดคำนี้เป็นที่สรุปรวมของสมาธิทั้งหมดทั้งสิ้นซึ่งจะมีอยู่กี่สิบวิธีก็ตาม ความหมายมันก็เป็นอย่างเดียวเท่านั้นคือว่าทำจิตให้เป็นเอกคตาจิตเอกคะแปลว่ามียอดเดียวเอกะแปลว่าเดียวอัคคะแปลว่ายอดเอกัคคะแปลว่ามียอดเดียวเอกัคคตาสภาวะแห่งความมีจิตยอดเดียวเอกัคคตาจิตก็คือจิตที่มีภาวะเป็นยอดเดียวข้อนี้ก็คือธรรมดาจิตนั้นฟุ้งซ่านไม่มียอดก็ได้หรือถ้าจะนับเป็นเรื่องๆมันก็มากเรื่องหรือหลายยอดถ้ามันฟุ้งซ่านถ้ามันมียอดเดียวมันก็คือมีอารมณ์อย่างเดียวมีการกำหนดอยู่เพียงอย่างเดียวเช่นว่าจะมีธรรมะเป็นอารมณ์อะไรก็กำหนดเป็นธรรมะไปจะให้หมดหน้าที่การงานทุกอย่างทุกประการก็กำหนดให้เป็นธรรมะธรรมะคือหน้าที่คือธรรมะแล้วก็กำหนดธรรมะเป็นอารมณ์จิตจดจ่ออยู่ที่นั่นเพียงอย่างเดียวก็เรียกว่ามีอารมณ์เดียว เมื่อทำได้สำเร็จก็เรียกว่ามียอดเดียว หรือใครจะกำหนดอย่างอื่นก็ได้แต่มันเป็นเรื่องเดียวประจำอยู่ในจิตทุกอิริยาบถทุกเวลาทุกสถานที่นี่มันก็เกิดเป็นจิตที่พิเศษขึ้นมาคือเป็นจิตที่มีความบริสุทธิ์ไม่มีกิเลสรบกวนเป็นจิตที่ตั้งมั่นเข้มแข็งแน่วแน่รวมกำลังเป็นอันเดียวกันทั้งหมดทั้งสิ้นแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ว่องไวเป็นจิตเป็นสิ่งกลายเป็นจิตที่ว่องไวคล่องแคล่วควรแก่การงานทางจิตเนี่ยถ้าว่าทำสำเร็จ เป็นเอกคตาจิตมันก็มีลักษณะเป็นจิตบริสุทธิ์เป็นจิตตั้งมั่นเป็นจิตคล่องแคล่วว่องไวต่อหน้าที่ของจิตถ้าเอกัคคตาจิตเช่นนี้มุ่งหมายพระนิพพานเป็นอารมณ์ในเบื้องหน้าแล้วก็เป็นเบื้องหน้าในอนาคตเป็นเบื้องหน้าอยู่ตลอดเวลาเอกัคคตาจิตมีพระนิพพานเป็นอารมณ์ทั้งเดี๋ยวนี้และทั้งต่อไปทำได้อย่างนี้ก็เรียกว่าทำสมาธิสำเร็จโดยความหมายอันหมดสิ้นครบถ้วนของคำว่าสมาธิต่อจากทำศีลคือมีความสะอาดทางกายทางวาจามาแล้วก็ทำจิตให้มีความสะอาดอย่างนี้อีกที่นี่ก็ยังเหลืออยู่แต่ปัญญาปัญญาแปลว่าความรอบรู้
รู้ครบถ้วนที่ควรจะรู้ครบถ้วนก็คือครบถ้วนสำหรับการที่จะดับทุกข์ได้ถ้าสำหรับเรื่องที่จะดับทุกข์ได้แล้วเป็นรู้หมดก็เรียกว่ารู้ครบถ้วนตรงตามความหมายของคำว่าปัญญาปัญญาปะแปลว่าครบถ้วนญาแปลว่ารู้ปะญาหรือปัญญาก็แปลว่ารู้อย่างครบถ้วน ในเรื่องที่เกี่ยวกับการดับทุกข์ ก็เป็นผู้ที่รู้อยู่อย่างชัดเจนแจ่มแจ้งว่าความทุกข์เป็นอย่างไร เหตุให้เกิดทุกข์เป็นอย่างไรความดับแห่งทุกข์เป็นอย่างไรทางให้ถึงความดับแห่งทุกข์เป็นอย่างไรซึ่งเราเรียกกันว่าอริยสัจ 4 ท่านรู้ว่าความทุกข์เป็นอย่างไรก็ย่อมจะรู้เหตุของความทุกข์คือว่ามีความทุกข์เดือดร้อนดิ้นเล่าๆเผาลนอยู่ในจิตใจเป็นความทุกข์แล้วก็คลายกลุ้มด้วยดีจนพบว่าอ้าวมันมีเหตุมาจากความยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดสิ่งหนึ่ง แล้วก็ไม่ได้ตามที่ต้องการบ้างหรือได้ตามที่ต้องการเอามาหลงรักหลงยินดีอยู่บ้าง เป็นความทุกข์ที่เผาลนจิตใจเพราะเหตุว่ามันมีสิ่งที่เรียกว่ากิเลสคือความอยากและ ความยึดมั่นถือมั่นตัณหาความอยากคือตัณหามันอยากในสิ่งที่พอใจมีความรู้สึกอยากในใจแล้วก็มีความรู้สึกเป็นตัวกูผู้อยากความรู้สึกว่าตัวกูผู้อยากเพิ่งเกิดต่อมีความอยากเกิดขึ้นเสียก่อนเรื่องทางจิตใจมันเป็นอย่างนี้ ความอยากเกิดก่อนผู้อยากเพราะเกิดความรู้สึกอยากแล้วมันจึงเกิดความรู้สึกว่ามีตัวตนผู้อยากทางจิตใจเรื่องมันเป็นอย่างนี้ซึ่งก็แปลกอยู่ว่าความอยากเกิดขึ้นก่อนตัวผู้อยากก็เป็นเรื่องที่ควรจะสังเกตให้เข้าใจไว้แล้วก็ดูจนรู้ว่าถ้าไม่มีความอยากมันก็ไม่มีความทุกข์เพราะเมื่อไม่มีความอยากก็ไม่มีความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดไม่ยึดมั่นในถือมั่นในสิ่งใดเป็นความว่างแล้วมันก็ไม่เป็นทุกข์ ทีนี้ก็ดูต่อไปว่าทำอย่างไรจึงจะเป็นอย่างนั้นมันก็มาเรื่องเดียวกันอีกเลยว่าจะต้องประพฤติกระทำอยู่ทางอย่างถูกต้องทั้งทางกายทั้งทางวาจาทั้งทางจิตทางสติปัญญารู้สิ่งที่ควรจะรู้คือรู้สิ่งที่เคยโง่เคยหลงหรือกำลังโง่กำลังหลงอยู่รู้ประจักษ์ชัดทีเดียวว่าสิ่งนั้นเป็นอย่างไรความโง่ในเรื่องทุกเรื่องที่เรียกว่าสังขารคือสิ่งปรุงแต่งทั้งหลายอนิจจังไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกข์อนัตตาไม่ใช่ตัวตน ถ้าไม่รู้ตามที่เป็นจริงมันก็เห็นตรงกันข้ามคือเป็นเห็นเป็นของเที่ยงที่จะเอาตามใจตัวได้เห็นเป็นสุขคือพอใจและเห็นเป็นอัตตาว่าสิ่งนั้นนั่นเป็นตัวตนที่ตนจะยึดถือเอาได้นี่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นประมวลแห่งเรื่องที่จะต้องเห็นต้องรู้ตามที่เป็นจริงเมื่อเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในสิ่งปรุงแต่งทั้งหลายแล้วมันก็ไม่เกิดความรักหรือความอยากหรือความหลงอยาก
ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดเพราะว่าสิ่งนั้นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ถ้าไม่ดูให้ดีก็ไม่เห็นจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องไม่สำคัญเป็นเรื่องเอาไว้ล่อกันเล่นซะมากกว่าคำสูงสุดในพระพุทธศาสนาคืออนิจจังทุกขังอนัตตานี่ถูกเอาไปใช้เป็นคำล่อกันเล่นอย่างนี้มันก็ไม่ได้รับผลอะไรเลยเป็นเรื่องเสียหาย เรื่องนี้มีไว้สำหรับศึกษาสำหรับพิจารณาเพื่อจะทำจิตที่อบรมดีป้องกันดีที่ฝนจรวดรถไม่ได้หมายความว่าถ้าจิตมันมุ่งอยู่ด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วฝนคือกิเลสตัณหามันก็รั่วรดไม่ได้พยายามศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจโดยแท้จริงถึงความจริงของสิ่งปรุงแต่งทั้งปวงสิ่งทั้งปวงนอกจากพระนิพพานแล้วก็เป็นสิ่งปรุงแต่งทั้งนั้นพระนิพพานสิ่งเดียวไม่ใช่สิ่งปรุงแต่งนอกนั้นก็เป็นสิ่งปรุงแต่งทั้งนั้นเป็นนามเป็นรูปเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นอัตภาพเป็นจิตเป็นขันธ์เป็นธาตุเป็นอะไรก็ตามเป็นสิ่งปรุงแต่งทั้งนั้น จำคำนี้ไว้ให้ดีว่าสังขารสังขารแปลว่าสิ่งปรุงแต่งเพราะว่ามันถูกปรุงแต่งแล้วมันยังจะปรุงแต่งสิ่งอื่นต่อไป คำว่าสังขารสังขารให้มีความหมายอย่างนี้เคยจำกันไว้ดีๆสังขารเป็นภาษาบาลีแปลเป็นไทยก็แปลว่าสิ่งปรุงแต่ง คำว่าสิ่งปรุงแต่งนี่มีความหมายสองด้านคือด้านหนึ่งมันถูกปรุงแต่งขึ้นมาเรียกว่าสังขาร ทีนี้มันก็ปรุงแต่งสิ่งอื่นต่อไปอีกก็ยังเรียกว่าสังขารนั่นแหละ ดังนั้นสิ่งที่เรียกว่าสังขารจึงเป็นเรื่องวุ่นวายยุ่งยากคือมีการปรุงแต่งไม่ให้หยุดไม่ให้สงบไม่ให้ปกติที่ที่เรียกว่าปรุงแต่งปรุงแต่งมันมีมูลมาจากความไม่รู้เรียกว่าอวิชชาอวิชชาสภาวะที่ปราศจากความรู้ที่ถูกต้องมันไม่มีความรู้ที่ถูกต้องก็เรียกว่าอวิชชาขั้นมันรู้ไม่ถูกต้องมันก็รู้ผิดไปหมดมันไม่เห็นอนิจจังทุกขังอัตตาคือมันเห็นสิ่งที่เป็นอนิจจังเป็นของนิจจังไปเสียว่าเป็นของเที่ยงไปเสียเห็นสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขไปเสียเห็นสิ่งที่เป็นอนัตตาว่าเป็นอัตตาไปเสียเมื่อเห็นอย่างนี้มันก็ต้องย่อมหลงรักย่อมต้องการอย่างยิ่งย่อมยึดมั่นอย่างยิ่งเป็นธรรมดานั่นแหละคือการปรุงแต่ง วิชาก็ทำหน้าที่ปรุงแต่งให้เกิดความรักความโกรธความเกลียดความกลัวความวิตกกังวลอาลัยอาวรณ์อิจฉาริษยาหึงหวงสารพัดอย่างที่เป็นทุกข์เป็นความร้อนที่เผาลนจิตนี่เรียกว่าเอาฝนมันรั่วรดแล้วฝนมันรั่วรถจิตที่มุ่งไว้ไม่ดีรั่วครูลงมาเป็นความรักความโกรธความเกลียดความกลัวความวิตกกังวลความอาลัยอาวรณ์ความอิจฉาริษยาความหึงความหวงอีกมากมายหลายสิบการฝนรถรั่วรถกันใหญ่แล้วพยายามมีสติสัมปชัญญะดำรงจิตไว้ด้วยธรรมะส
ซึ่งเป็นเครื่องป้องกันคือความรู้เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเองสามคำนี้สำคัญมากทำให้เกิดความรอดตั้งแต่ขั้นต้นๆแล้วก็รอดต่อไปตามลำดับจนเป็นการรอดครั้งสุดท้ายทุกขั้นแห่งความรอดล้วนแต่เป็นการเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ว่าเป็นการเห็นที่ยิ่งขึ้นไปยิ่งขึ้นไปชัดแจ้งยิ่งขึ้นไปชัดแจ้งยิ่งขึ้นไปเป็นขั้นๆบุถุชนที่แสนจะโง่ขั้นเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็เป็นบุถุชนชั้นดีบุรุษชนชั้นดีเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตายิ่งขึ้นไปก็เป็นอริยะบุคคลชั้นต้นๆเช่นเป็นพระโสดาบันเป็นต้นเป็นพระโสดาบันแล้วก็เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตายิ่งขึ้นไปก็เป็นพระสกิทาคาเป็นพระอนาคามีกระทั่งในขั้นสุดท้ายก็เป็นพระอรหันต์เพราะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถึงที่สุดหมดจดสิ้นเชิงนั่นขอให้สังเกตดูดีๆที่ว่าความรู้เพียงสามประการนี้เท่านั้นทำให้เกิดความรอดขึ้นไปตามลำดับตามลำดับจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์เป็นผู้มีนิพพานโดยสมบูรณ์เป็นผู้มีภาวะแห่งนิพพานโดยสมบูรณ์นั่นคือภาวะที่ว่างจากกิเลสว่างจากความทุกข์ ก็ให้รู้จักสิ่งที่เรียกว่าปัญญาปัญญาว่ายว่ามันมีลักษณะอย่างนี้มีลักษณะอย่างนี้เมื่อดำรงตนอยู่ได้ศีลสมาธิและปัญญาโดยนัยยะดังกล่าวแล้วก็เป็นอันว่าเป็นมุงหลังคาหรือเครื่องรักษาจิตถึงที่สุดซึ่งจะทำเป็นพิเศษให้ดีที่สุดในระยะการแห่งพรรษาตามขนบธรรมเนียมที่มีมาในวงของพระอริยเจ้าเป็นอริยวังสปฏิปทาคือเป็นเครื่องปฏิบัติสืบกันมาของพระอริยเจ้าหวังว่าท่านทั้งหลายจะได้มีความเข้าใจในเรื่อง เกี่ยวกับคำว่าพรรษาหรือเข้าพรรษาหรือจำพรรษามาพอสมควรแล้วสำหรับจะได้ดำเนินตนให้เป็นไปตามนั้นตามสติกำลังของตนทบทวนอีกทีหนึ่งก็ว่าพรรษานี่โดยความหมายทางวินัยก็คือไม่เที่ยวไปในฤดูฝนซึ่งเป็นความลำบากตนลำบากแก่ตนเองหรือจะทำความเสียหายให้แก่ผู้อื่นดังที่มีคำกล่าวว่าเมื่อจาริกไปในฤดูฝนก็เหยียบย่ำข้าวกล้าหรือพืชพันธุ์อะไรของชาวนาภิกษุไม่ควรทำอย่างยิ่งแล้วก็ไม่ต้องลำบากเกี่ยวกับฝนก็อยู่เสียในที่แห่งเดียวถ้าเป็นครั้งพุทธกาลมันก็แยกกันอย่างเห็นได้ชัดเพราะภิกษุในครั้งพุทธกาลเที่ยวไปตลอดเวลาเที่ยวไปจาริกไป ส่วนภิกษุสมัยนี้ไม่ได้ไปไหนจะเป็นฤดูฝนหรือไม่ใช่ฤดูฝนก็ไม่ได้ไปไหนหรือมักจะไม่ได้ไปไหนมันก็เลยเหมือนกันไปเสียหมด
ทีนี้ยิ่งไปกว่านั้นก็คือว่าฤดูฝนจะอีกกลับเที่ยวไปเพราะว่ายังมีคนมีพระภิกษุเนี่ยขึ้นรถลงเรือในฤดูฝนมากอยู่เหมือนกันตามที่สังเกตเห็นนี่ก็คือไม่เคารพวินัยถ้าจะมีความรบจะมีความเคารพในวินัยอย่างแท้จริงจะต้องอธิษฐานจิตไม่ไปไหนจนตลอดฤดูฝนเว้นแต่เรื่องจำเป็นที่สุดจำเป็นโดยความบริสุทธิ์ใจนะไม่ใช่แกล้งว่าเดี๋ยวนี้มันแกล้งว่ามันก็สัตตาหากันเกือบจะตลอดพรรษา นี่ความหมายทางพระวินัยคือไม่ไปไหนในฤดูฝนหยุดอยู่ทำหน้าที่ในการประพฤติพรหมจรรย์เป็นอย่างยิ่งทีนี้ถ้ากล่าวความหมายโดยทางธรรมก็คือว่าจะคุ้มครองจิตไม่ให้ฝนรั่วรดคือมีการประพฤติปฏิบัติจัดสรรทุกเรื่องที่เกี่ยวกับจิตเพื่อไม่ให้กิเลสเปรียบดังฝนนั่นรั่วรดจิตทำความเพียรทางจิตไม่ให้ฝนรั่วรดจิตแต่ว่าทำความเพียรทางจิตชนิดนั้นต้องศีลด้วยต้องมีสมาธิด้วย มีศีลคือเตรียมพร้อมในด้านร่างกายและวาจาให้เป็นพื้นฐานสำหรับการเป็นอยู่แล้วก็อบรมสมาธิให้จิตมีกำลังให้จิตคล่องแคล่วว่องไวในหน้าที่การงานของจิตแล้วก็เจริญปัญญาแจ่มแจ้งอยู่ในความหมายของนิจจังขังอนัตตาในสิ่งปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงทำได้อย่างนี้ชื่อว่าจำพรรษาอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นพระหรือเป็นคฤหัสถ์ทำได้อย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้จำพรรษาอย่างยิ่งขอให้ทุกคนพยายามสมาธิชี้แจงถึงเรื่องความหมายคือใจความสำคัญของคำว่าพรรษามาพอสมควรแก่เวลาแล้วจะต้องยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนเพราะยังมีกิจที่จะต้องทำต่อไปตามพิธีระเบียบวิธีของพระสงฆ์ทั้งหลายดังนั้นจึงยุติธรรมเทศนานี้ด้วยการตักเตือนท่านทั้งหลายว่าทุกคนจงมีการจำพรรษาให้ถึงที่สุดแห่งกำลังจิตใจสติปัญญาของตนจะได้เจริญงอกงามในธรรมวินัยในพระศาสนาแห่งสมเด็จพระบรมศาสดายิ่งยิ่งขึ้นไปธรรมเทศนาสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้